สวัสดีครับซึ่งล่าสุดส้มทันสินีพรมสุขก็ได้ออกมายอมรับในงานบวงสรวงละครดีค่ะชีวิตดีปกติตั้งแต่แรกๆ แล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ดราม่าอะไรที่มันควรเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นแต่จะมีบ้างแวบไปคิดนิดๆหน่อยๆแต่ส้มปกติตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็แข็งแรงนะคะเราสตรองเอามากๆหัวเราะถามว่าเราฟื้นเร็วมันก็คิดได้ค่ะก็คิดได้เพราะว่าคนรอบข้างด้วยนะคะพ่อแม่ก็เป็นห่วงแม่นี่สิลืมกินข้าวเลยคนรอบข้างก็ให้กำลังใจเยอะมากรู้สึกเลยว่าถ้าเราเครียดคนอื่นๆก็ยิ่งเครียดกว่าเรายิ่งพ่อแม่ก็ยิ่งเครียดเอามากๆหลายเท่าเลยล่ะค่ะยอมรับว่าคาดไม่ถึงครบ4ปีมาแวววิวายิ่งคิดยิ่งดาวไม่คิดเลยดีกว่าก็ไม่คิดเหมือนกันหัวเราะบางทีก็ทำให้เราคิดว่าไม่คาดหวังก็ดีเหมือนกันว่าต้องเมื่อไรถ้าถึงเวลามันก็ต้องถึงเองก็เลยไม่ได้จะไปนั่งคิดทำไมก็เคยมีแวบหนึ่งที่มานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกดาวไม่รู้เลยว่าไม่คิดดีกว่ามันคงจะเป็นจังหวะแหละ